รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับรายการปันฝันปันยิ้มค่ะรายการที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมนะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลาบ่ายโมง5นาทีทางช่อง5แห่งนี้กิฟต์พิทักษ์พรอินใจดีวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชนครั้งที่4ประจำปีพุทธศักราช2562นะคะซึ่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมได้จัดขึ้นที่เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ค่ะโดยภายในงานนะคะจะมีทั้งการประกวดการแข่งขันการออกร้านการให้บริการสินค้าและบริการเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนนะคะตลอดจนเครือข่ายภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ด้านในมีกิจกรรมที่น่าสนใจรออยู่พร้อมแล้วตามกิ๊บไปชมกันเลยค่ะการแข่งขันทักษะวิชาชีพในครั้งนี้ดำเนินการโดยคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชนครั้งที่4ประจำปี2562งานของกรมพินิจเนี่ยเป็นงานที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็เป็นงานที่ผมถือว่าตั้งแต่ผมรับราชการในกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นกรมที่ผมให้คุณค่าสูงที่สุดถามว่าทำไมให้คุณค่าสูงที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าหากว่างานของกรมพินิจสำเร็จนะครับคนที่ได้รับประโยชน์จากกรมพินิจไปเนี่ยจะมีอนาคตอีกยาวไกลนะเมื่อเทียบกับทุกๆกรมแล้วนะครับการที่เขามีอนาคตที่ดีในครอบครัวของเขาเนี่ยก็จะมีผลกระทบที่ดีไปยังคุณพ่อคุณแม่นะครับญาติพี่น้องทุกคนก็จะมีความสุขก้าวหน้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแรกก็อยากจะเรียนขอบคุณทางเจ้าหน้าที่กรมพินิจนะครับว่างานที่ท่านทำอยู่เนี่ยเป็นงานที่มีมรรคมีผลการที่จะมีทักษะในเรื่องการทำงานเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมพินิจก็จะเป็นเพียงเบื้องต้นนะครับก็สิ่งที่จะตามต่อมาก็คือในเรื่องของการต้องหาความสามารถที่มีอยู่ในตลาดนะครับทักษะที่มีอยู่ในตลาดคนที่เก่งๆที่มีอยู่ในตลาดที่จะมาถ่ายทอดแล้วถ้าเราสามารถหาทักษะต่างๆเหล่านั้นมามอบให้กับน้องๆที่เขาสนใจได้เนี่ยผมเชื่อว่าก็จะมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าไปในเรื่องการงานหลายคนอาจจะกลับไปเรียนก่อนนะครับแต่ว่าหลายคนก็อาจจะมีอายุมากแล้วที่อาจจะสามารถทำงานได้เลยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสร้างให้เขาเพิ่มเติมด้วยคือความสามารถในการดูแลตลาดก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโครงการในการที่จะดูความสามารถในการทำ SME ซึ่งไม่ใช่เรื่องการสกิลในเรื่องของการประกอบอาชีพอย่างเดียวแต่ว่าเขาต้องมีความเข้าใจนะครับที่จะไปเปิดร้านได้จริงๆจังๆแล้วก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของเครือข่ายพิธีเปิดผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะกิฟก็ได้มาอยู่กับท่านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่านสหการเพชรนรินทร์สวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะท่านคะทราบว่าการแข่งขันเนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วอยากจะให้ท่านช่วยเล่าถึงการแข่งขันครั้งที่ผ่านมารวมถึงการแข่งขันที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะครับสำหรับการแข่งขันเราแบ่งเป็น2รอบนะครับก็รอบแรกก็คือวันที่23ถึง25กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับค่ะก็จะมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพเนี่ย5ทักษะวิชาชีพนะครับก็มีช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมโลหะนะครับแล้วก็ในส่วนของช่างปูกระเบื้องแล้วก็ชงกาแฟ
แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการตัดผมทรงวินเทจนะครับซึ่งในครั้งนั้นเองนะครับเราได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยนะครับในส่วนของ3วิชาชีพก็คือไฟฟ้าช่างเชื่อมแล้วก็ช่างผูกกระเบื้องนะครับสำหรับวันนี้ก็ต่อยอดมาจากครั้งที่แล้วนะครับก็เอาผู้ที่เข้ารอบ12คนของกาแฟนะครับมาแข่งขันในวันนี้นะครับซึ่งมาจากศูนย์ฝึกแล้วก็ในส่วนของฐานพินิจเองนะครับแล้วก็นอกจากกาแฟแล้วนะครับเราก็จะมีเรื่องของการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับซึ่งเด็กได้คิดค้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสำหรับที่จะออกแบบในการดูแลศูนย์ฝึกในการเรื่องเกษตรกรรมในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับซึ่งเอามาแข่งขันด้วยในวันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าคิดแผนธุรกิจ SME นะครับซึ่งได้การสนับสนุนจากภาคเอกชนหลายส่วนนะครับว่าเด็กที่ชนะเลิศก็จะได้รับเงินทุนที่จะนำไปประกอบอาชีพได้จริงเนื่องจากว่าบ้านเรานะครับเป็นสังคมไทยก็คือเป็นสังคมเกษตรกรรมเราก็เลยให้เด็กเนี่ยได้แข่งขันในเรื่องของการขยายพันธุ์พืชนะครับก็เลยแข่งขันในลักษณะของการจับเวลาเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะครับการขยายพันธุ์พืชก็หลักๆก็คือ3-4วิชาชีพในวันนี้นะครับนอกจากนี้ก็สิ่งสำคัญก็คือมีผู้ประกอบการเนี่ยได้มาออกร้านเพื่อที่จะสาธิตเพื่อที่จะแนะนำให้เยาวชนให้เจ้าหน้าที่ของเราได้เห็นว่าเครือข่ายเองพร้อมที่สนับสนุนการทำงานสำหรับของกรมพินิจเพื่อที่จะให้โอกาสเด็กและเยาวชนนะครับและขณะเดียวกันก็จะมีการแสดงของเด็กนะครับเรื่องดนตรีนะครับเรื่องของการแสดงโชว์ต่างๆนะครับเพื่อเด็กได้แสดงความสามารถแล้วก็ให้ผู้ชมได้สัมผัสด้วยนะครับเขาก็มีความพร้อมมีความคิดมีความใฝ่ฝันมีความต้องการที่จะให้สังคมได้ยอมรับและให้การดูแลนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะได้รับในการแข่งขันทักษะวิชาชีพในครั้งนี้ครับท้ายสุดนี้ค่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมรวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนให้มีการแข่งขันนี้เกิดขึ้นรวมถึงเยาวชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะเชิญค่ะขอบคุณนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญโอกาสของเด็กและเยาวชนเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าสังคมจะให้โอกาสเขาหรือไม่นะครับถ้าสังคมปฏิเสธนะครับแน่นอนครับเด็กก็จะไม่มีที่ยืนเด็กก็จะไม่มีที่เขาจะหาความก้าวหน้าในชีวิตได้นะครับสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาอีกวันนี้เขาอาจจะเป็นเยาวชนที่ก้าวพลาดและเข้าสู่ศูนย์ฝึกนะครับแต่ในอนาคตถ้าเขาไม่รับโอกาสนะเขาอาจจะเป็นผู้กระทำความผิดและเข้าไปสู่เรือนจำซึ่งเราไม่อยากเห็นบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เครือข่ายต่างๆที่ได้มาร่วมในวันนี้รวมทั้งสังคมเองที่จะเปิดโอกาสให้เขานะครับเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับอนาคตของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้มากนะครับแล้วก็ในส่วนเยาวชนเองนะครับผมคิดว่าหัวใจสำคัญก็คือครอบครัวนะครับผมคิดว่าเป็นปราการด่านแรกที่จะต้องให้ความสำคัญดูแลบุตรหลานทุกช่วงวัยพูดสั้นๆนะครับว่าถ้าเยาวชนทำในสิ่งที่หนึ่งไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับผมคิดว่าสามารถทำให้ชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้นะครับเขาจะไม่ตกอยู่ในภาวะที่ล้มเหลวหรือในภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดนะครับก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันทั้งหมดรวมถึงให้แง่คิดดีๆกับเด็กและเยาวชนกับรายการปันฝันปันยิ้มของเราด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
วงที่ผ่านมานะคะเราได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และที่มาของการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชนครั้งที่4จากท่านอธิบดีกันไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะกิ๊บก็จะมาพูดคุยถึงทักษะการแข่งขันเกณฑ์การตัดสินรวมถึงผู้ร่วมให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้กับท่านรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่านสิริประกายวรปีชาสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีค่ะท่านรองคะได้ทราบจากท่านอธิบดีมาแล้วค่ะว่าการแข่งขันในรอบแรกเนี่ยก็คือการทดสอบทักษะวิชาชีพฝีมือแรงงานนะคะก็คือเป็นช่างไฟฟ้าภายในอาคารช่างเชื่อมโลหะแล้วก็ช่างปูกระเบื้องพื้นและผนังค่ะเพราะอะไรคะเราถึงเลือกทักษะเหล่านี้มาให้เยาวชนได้แข่งขันกันค่ะ3วิชาชีพที่นำมาแข่งขันเนี่ยเป็น3วิชาชีพในการจัดการเรียนการสอนของเราแล้ว3วิชาชีพนี้เนี่ยเราพบว่ามันเป็นวิชาชีพที่ยังมีความต้องการในตลาดแรงงานอยู่ค่ะแล้วที่2คือที่เราไปจัดการแข่งขันที่สถาบันนะคะก็เพราะเพื่อที่จะให้เด็กเยาวชนเนี่ยเขาได้มีการยกระดับฝีมือแล้วการแข่งขันในครั้งนี้คะมีความพิเศษยังไงคะเรายังมีการแข่งขันบาริสต้าค่ะโดยเป็นรอบคัดเลือกค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะเป็นรอบที่ชิงชนะเลิศค่ะก็จะมี12ทีมที่เข้ามาชิงชนะเลิศครั้งนี้แล้วเรายังมีการจัดการแข่งขันที่ขยายพันธุ์พืชค่ะแล้วก็มีพินิจพิชิต SME ค่ะแล้วก็มีนวัตกรรม เป็นการนวัตกรรมจิตอาสาค่ะซึ่งถามว่าพิเศษยังไงเนี่ยคือมันเป็นเรื่องอีกระดับหนึ่งละไม่ได้เรื่องของการแบบสอนเรื่องทั่วไปแต่เป็นการยกระดับเอาสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้จากในศูนย์ฝึกในสถานพินิจเนี่ยค่ะเอามายกระดับความคิดแล้วออกมาเป็นผลงานของเขาค่ะอันนี้คือความพิเศษของครั้งนี้การแข่งขันเนี่ยค่ะเราต้องใช้วัตถุดิบรวมถึงอุปกรณ์ในการแข่งขันตลอดจนคณะกรรมการที่จะต้องมาตัดสินเนี่ยก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญอันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้างคือตรงนี้ต้องกราบขอบคุณนะคะต้องกราบขอบคุณเครือข่ายในส่วนของกรมพิทักษ์ความเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งถ้าอย่างสมมติว่าอย่างตัวอย่างของที่เป็นบาริสต้าเราได้รับการส่งเสริมจากสถาบันปัญญาพิวัฒน์แล้วก็มีของเบเลนี่ที่เข้ามาสนับสนุนดูแลในเรื่องของกาแฟแล้วก็ส่วนในการแข่งขันด้านอื่นเนี่ยอย่างเช่นวันนี้เรามีเรื่องของพินิจพิชิต SME ค่ะเรามีเครือข่ายที่เป็นผู้ประกอบการเจ้าของแฟรนไชส์อะค่ะค่ะท่านให้โจทย์มาว่าถ้าเกิดสมมติว่าให้แต่ละที่เนี่ยเหมือนทำแผนธุรกิจง่ายๆยังไงค่ะแล้วนำเสนอขึ้นมาโดยให้เด็กๆเป็นคนนำเสนอถ้าเกิดสมมติว่าทีมไหนชนะเนี่ยค่ะก็จะได้แฟรนไชส์นั้นน่ะกลับไปเลยค่ะกลับไปใช้ที่ศูนย์ฝึกรวมทั้งไปใช้ในการสอนให้กับเด็กๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีมหาลัยมหาลัยสถาบันการศึกษาต่างๆที่ร่วมสนับสนุนวันนี้เนี่ยหลายมหาลัยมากอะค่ะนอกจากจะฝึกทักษะวิชาชีพแล้วก็ยังจะได้ฝึกเป็นผู้ประกอบการด้วยนะคะแล้วนอกจากการแข่งขันวันนี้ค่ะก็ยังมีการออกบูธแล้วก็ยังมีการเสวนาวิชาการด้วยวันนี้เรื่องอะไรคะเราตั้งธีมในเรื่องของการให้โอกาสสร้างอนาคตที่ได้รับโอกาสขึ้นมานำเสนอว่าเขาได้รับโอกาสอย่างไรจากผู้ประกอบการจากสถาบันการศึกษาบ้างแล้วโอกาสนี้จะทำให้เขาประสบความสำเร็จแล้วก็มีชีวิตต่อไปในอนาคตอย่างไรก็วันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการอื่นๆด้วยอะค่ะว่าจะเข้ามาในการที่จะให้การสนับสนุนดูแลเด็กๆของเราต่อไปได้อย่างไรบ้างและเช่นกันวันนี้ค่ะไม่ได้มีเฉพาะเครือข่ายหรือว่าสถาบันการศึกษาที่เข้ามาวันนี้มีเด็กๆจากหลายจังหวัดที่เข้ามาด้วยเด็กก็จะได้รับทราบว่าพอมาวันนี้เขาได้โอกาสอะไรเขาได้เห็นโอกาสที่เขาจะได้รับท้ายสุดนี้อยากจะให้ท่านรองฝากอะไรถึงผู้ประกอบการรวมถึงผู้ชมที่ชมรายการปันฝันปันยิ้มอยู่ค่ะเด็กเยาวชนที่อยู่กับกรมพินิจเนี่ยเราได้มีการจัดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำเด็กเยาวชนเนี่ยค่ะมายกระดับฝีมือจากการที่เกิดจากการแข่งขันเนี่ยค่ะทีนี้มันก็คงไม่จบแค่นี้เนาะพอเด็กๆเนี่ยได้ออกจากได้กลับบ้านอ่ะได้กลับบ้านอ่ะเขาก็ต้องมีอาชีพเราก็เลยอยากให้ทางผู้ประกอบการหรือสังคมนะคะให้โอกาสในการที่จะรับเด็กเข้าทำงานอยากให้ทุกท่านนะคะเห็นจากผลงานของเขานะคะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้สังคมหรือผู้ประกอบการให้โอกาสกับเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองอธิบดีมากนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกติกาการแข่งขันทั้งหมดกับทางรายการปันฝันปันยิ้มของเรานะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปพบกับผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภทแล้วไปฟังความรู้สึกของพวกเขากันค่ะ
ชมคะและตอนนี้นะคะกิฟก็ได้มานั่งอยู่กับน้องออมค่ะผู้ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันทักษะชงกาแฟจูบินายบาริสต้าแชมเปี้ยนชิพสวัสดีค่ะน้องออมค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าฝึกนานไหมคะก่อนที่จะมาแข่งขันในวันนี้ค่ะซ้อมได้ก็ประมาณเดือนกว่าครับทำไมถึงเลือกที่จะมาแข่งขันทักษะชงกาแฟคะหรือว่าเราเห็นแววอะไรตรงไหนเหรอคะก็อยากจะทำประสบการณ์อะไรบ้างมาแข่งขันในวันนี้ค่ะเราได้อะไรบ้างคะได้หลายอย่างครับทั้งความกล้าอะไรเงี้ยแล้วประสบการณ์เห็นว่าได้รับรางวัลด้วยแล้วเราอะค่ะอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุนเราเรื่องอะไรบ้างคะส่งเสริมเรื่องพัฒนาไปฝึกสอนให้มันดีว่าที่ทำอยากได้ฝากถึงคุณผู้ชมหรือว่าคนที่เชียร์เราอยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการด้วยค่ะแข่งขันชนะงี้แล้วคือว่าให้เยาวชนที่ปล่อยตัวไปแล้วก็จะได้มีงานทำเลยจะไม่ต้องหางานทำแล้วคือว่าก็อาจจะไปฝึกเพาะซ้อมเพิ่มอีกน้อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับต้องขอแสดงความยินดีกับน้องออมอีกครั้งนึงด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณที่ได้มาแชร์ความรู้สึกกับทางรายการปันปันปันนิ่มของเราค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะกิฟก็ได้มานั่งอยู่กับน้องๆที่ชนะเลิศการแข่งขันพินิจพิชิต SME สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามน้องๆเลยค่ะว่าเราใช้หัวข้ออะไรในการนำเสนอผลงานคะหัวข้อธุรกิจเฮียนบหมูนุ่มครับค่ะเป็นยังไงคะก็ธุรกิจนี้ครับเป็นธุรกิจที่ลงมือหรือว่าลงทุนครับได้ค่อนข้างดีครับหรือว่าใช้ทุนไม่สูงมากครับแล้วก็เป็นการทำประกอบอาชีพที่สุจริตครับเราคิดว่าเพราะอะไรคะเราถึงชนะใจกรรมการในวันนี้ค่ะเพราะว่ากรรมการคงจะเห็นความตั้งใจและความสามารถที่ผมจะนำไปปฏิบัติได้จริงครับแล้วหลังจากนี้เราจะมีการต่อยอดยังไงบ้างคะก็ถ้าผมได้รับการปล่อยตัวออกมาจากศูนย์ฝึกพระนครศรีอยุธยาครับผมก็จะนำเป็นชายของเฮียโนบหมูนุ่มอันนี้ครับนำไปประกอบอาชีพครับเป็นรายได้หลักของครอบครัวครับเพื่อเป็นการเลี้ยงตัวเองครับไม่กลับไปวงจรเดิมๆครับท้ายสุดนี้อยากจะให้น้องฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านรวมถึงผู้ประกอบการที่มาเห็นความสามารถของเราอะค่ะก็ฝากถึงผู้ประกอบการครับอยากให้พวกท่านครับดูคนด้วยการกระทำครับไม่ใช่แค่เห็นพฤติกรรมอย่างเดียวครับอยากฝากตัวด้วยครับว่าพวกผมก็กลับใจเป็นคนดีแล้วครับก็ฝากถึงเพื่อนๆที่อยู่ในศูนย์ฝึกหรือสถานควบคุมต่างๆครับก็อยากให้กลับมาย้อนคิดถึงครอบครัวครับหรือว่าคิดถึงตัวเองครับถ้าเรากลับไปอยู่วงจรเดิมๆครับมันจะกลับมาวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับมันก็จะไม่มีชีวิตที่ดีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่มาแบ่งปันความรู้สึกกับรายการปันฝันปันยิ้มของเราค่ะขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมคะสำหรับผู้ประกอบการที่มาให้โอกาสในการสร้างอาชีพกับน้องๆนั้นจะมีความคิดเห็นอย่างไรไปฟังกันค่ะต้องเรียนงี้ครับว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมานะครับมีต้นทุนของความคิดที่แตกต่างกันเรามีความพร้อมในเรื่องของการพัฒนาเขานะครับในเรื่องของศักยภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์พร้อมทั้งอนาคตเรามองว่าระบบการศึกษาเท่านั้นที่จะช่วยพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ได้ในอนาคตเมื่อใดก็ตามถ้านักเรียนหรือผู้ก้าวพลาดเข้าสู่รั้วปัญญาภิวัฒน์เขาจะเป็นเหมือนกับเด็กทุกคนในโรงเรียนเป็นคนที่เราจะพัฒนาพร้อมไปสู่บุคลากรที่มีคุณภาพของบริษัท CPL จำกัดมหาชนครับผมพวกเราเป็นสมาพันธ์นักธุรกิจสร้างอาชีพนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่20แบรนด์นะครับตามนี้ติดกันเลยนะครับขออนุญาตแนะนำช่อละดาโซดาเนเจอร์อันนี้ชาพยอมนะครับมีอีกแบรนด์หนึ่งนะครับแล้วก็หมูยอของเจนนี่นะครับมีไก่ทอดโดลินะครับแล้วก็มีซีเกอร์นะครับเป็นเครือบคือจริงๆเนี่ยเราเป็นสมาพันธ์นักธุรกิจสร้างอาชีพอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มารวมตัวกันทำประโยชน์เพื่อกับสังคมนะครับในวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากๆนะครับที่มีโอกาสได้เข้าร่วมงานกับทางกรมพินิจวันนี้มาช่วยงานมาด้วยใจนะครับมาด้วยใจจริงๆคืออยากจะให้เด็กทุกคนเนี่ยที่กับเนื้อกับตัวแล้วก็คืนสู่สังคมเนี่ยได้มีอาชีพได้มีการงานที่ดีทำจริงๆนะพวกเราทุกคนช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยนะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับก็ขอคืนคนดีสู่สังคมจากพวกเราธุรกิจแล้วก็ในนามของสมาพันธ์นักธุรกิจสร้างอาชีพขอบคุณมากครับ
คุณผู้ชมคะวันนี้ก็ได้เห็นถึงฝีมือของน้องๆเยาวชนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแล้วนะคะว่าพวกเขาก็มีฝีไม้ลายมือที่ไม่แพ้ใครเลยทีเดียวค่ะเหลือเพียงแค่โอกาสนะคะที่จะทำให้พวกเขาไปได้ไกลแค่ไหนในสาขาวิชาชีพที่เลือกยังไงกิฟก็อยากฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ให้โอกาสพวกเขาหลังจากที่พวกเขาได้กลับคืนสู่สังคมด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการปันฝันปันยิ้มแล้วค่ะสัปดาห์หน้านะคะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆในการแบ่งปันน้ำใจของผู้คนในสังคมได้ใหม่เวลาบ่ายโมง5นาทีทางช่อง5กิฟและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงคนดีใต้ผืนฟ้าโครงการนี้ตั้งแต่แรกที่ทำผมทำเพื่อต้องบอกว่าทำเพื่อความสบายใจของผมราเมงที่ราคาไม่แพงทำให้ทุกคนได้กินผมก็มีความสุขแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนที่ไม่มีเงินมาซื้อ80บาทเนี่ยแล้วผมให้เขาได้กินได้ตลอดเนี่ยผมก็ยิ่งมีความสุขผมแอลราเมงอ่ะครับเป็นพนักงานออฟฟิศทำงานประจำอยู่ครับแล้วก็ใช้เวลาหลังเลิกงานเนี่ยมาทำร้านราเมงเนี่ยครับเริ่มต้นของร้านนี้ก็คือไปกินราเมงที่ญี่ปุ่นดูแล้วมันก็คล้ายๆกับคนไทยที่ไปกินบะหมี่ต่างๆอย่างเงี้ยแล้วที่ญี่ปุ่นน่ะราเมงเป็นอาหารที่ไม่แพงทุกคนก็กินได้แต่พอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยกลับเป็นอาหารที่แพงทุกคนไม่สามารถกินได้ก็เลยคิดว่าทำยังไงที่จะทำร้านราเมงแล้วทำให้ทุกคนสามารถกินได้ก็เลยเอารูปแบบร้านราเมงของญี่ปุ่นมาทำที่เมืองไทยโครงการปันอิ่มเนี่ยเป็นโครงการที่ต้องการให้ทุกคนได้รับประทานราเมงอร่อยๆราคา80บาทที่ผมตั้งไว้เนี่ยคนทั่วๆไปจะดูว่ามันไม่แพงแต่ก็มีคนอีกกลุ่มนึงที่80บาทเขาก็ไม่สามารถที่จะกินได้เด็กๆในชุมชนพอเขาทานเนี่ยเขาก็อร่อยชอบใจแล้วผมก็บอกว่าให้มาทานบ่อยๆนะทีนี้ถ้าผมไม่อยู่เนี่ยเขาก็จะไม่กล้ามาทานผมก็เลยมีไอเดียว่าทำเป็นป้ายไว้แล้วเขียนชื่อไว้ว่านายราเมงถ้าเกิดเห็นป้ายเนี้ยสามารถหยิบป้ายเนี้ยไปแลกราเมงได้เลยโดยที่ผมไม่ต้องอยู่เด็กๆ เขาก็จะมีความกล้ามากขึ้นเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขามาขอหลังจากที่ทานแล้วเนี่ยก็จะมีกระดาษแผ่นเล็กๆแผ่นนึงให้เขาเขียนความรู้สึกหรือเขียนขอบคุณคนที่ให้ก็จะทำให้เขาก็รู้สึกว่ารับประทานได้โดยที่เขาตอบแทนเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันทำให้เกิดการแบ่งปันในสังคมนี้ได้มันคือการที่ทำให้สังคมนี้ดีขึ้นที่สุดแล้วคือคุณต้องให้จากใจแล้วมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นจริงๆครับให้รักที่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน